ตุลากไฟเข้าอยู่แต่ว่าเสียงบ่ออกยุนพีตุลากพีเปิดได้อยู่แต่ว่าแผงคอนโทรลหน้าจอบ่โซโซแต่ดอก LED เปิดไฟเข้าแต่ว่าฟังบ่ได้บ่ดังเบิ่งด้านหน้ามันก็เป็นรุ่นเก่าแล้วรุ่นนี้ก็ออกหลายปีแล้วประมาณมัง10 ปีเขาก็ได้มั่งใครฝากมาใครด้านหลังมันดอกยกขึ้นมาเบิ่งว่ามันเพบันไดสายขาดบ่เบิ่งแล้วก็บ่มีสายขาดมันน่าจะเพตามอายุการเวลาของมันก็จะมั่งแผ่นขยายเสียงมาเบิ่งก่อนถอดสายสายก็มีบักหลายๆค่อยก็ได้ถ่ายรูปไว้ก่อนที่ว่าจะจอดสายอันใดหนึ่งออกแต่ว่าตัวนี้หลายสายถ่ายรูปไว้ยำห้อยบ่ต้องจื้อมันยากจากนั้นก็ถอดเลยถอดตามสบายบัดเวลาประกอบกับประกอบตามเก่ามันเก่ารูปถ่ายมาแลเบิ่งอันนี้มันใส่กาวมันอันที่จริงสังวันก็ฮู้อยู่ดอกว่าใส่ใดเป็นใส่ใดบทหาไทยฮบก็ได้แต่ว่าก็ป้องกันไว้เพื่อลืมอันนี้มันใส่ไฟใส่แบตเตอรี่อันนี้มันใส่มาแต่โมแบงถอดออกให้มันเบิดเลยมันเกะกะหลังจากถอดมาก็สังเกตเบิ่งเห็นว่ามีขาของไอซีขยายเสียงมันแตกแห้งแล้วก็เอาแก้วขยายมาซองเบิ่งบ่แน่ใจว่าท่านผู้ชมสิเห็นนำบ่แต่ว่าสังวันเห็นแตกรายงานบุตรขาเลยแต่ก็มีสิ่งแปลกปลอมเนาะอันนี้มันแผ่นสนวนก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นใส่แผ่นสนวนมาเฮ็ดหยังอันที่จริงบ่จำเป็นปกโดยทั่วไปแล้วไอซีแฮงแนบมันก็แฮงดีค่อยกระทอดออกมาเป็นแผ่นสนวนกั้นอย่างดีอันนี้มันก็บ่แม่นแนวเนาะมันจะเฮ็ดให้ขยายเสียงตายเพราะว่าขยายเสียงระบายความร้อนบ่ได้ค่อยกะจะย่ำตัวกลัวบางก่อนบางเทื่อมันได้บางทีมันอาจจะเป็นย่อนตะกั่วแตกแหงอยู่ขามันนี่มันจึงบ่ดังก็ย่ำตะกั่วไปคนจอดจะต้องห้อนแล้วก็ย่ำตะกั่วใส่แบบให้มันซูมเลยซูมแบบให้ตะกั่วไหลได้บ่อนี้มันบ่เหี่ยมห้อยจอดตื้มแปลงให้มันงามบ่อนี้ก็คือกัน
จากนั้นก็ใส่ทินเนอร์มาพัดอนามัยห้อยจอดห้อยเปื้อนพัดให้มันสะอาดเอาให้แน่ใจว่าสะอาดอันนี้ก็แมนไอซีเพิ่นจากนั้นก็เอาแผ่น MP3 จากข้างนอกมาต่อเบิ่งก็ดังอยู่แต่ว่าดังค่อยจะเบิ่งไอซีกับบ่ฮ้อนแล้วก็จะเปลี่ยนไอซีเบิ่งอันนี้เป็นไอซีตัวใหม่ที่ว่าจะมาใส่แล้วก็ทอดขาไว้แล้วมันดังคอยทำสมก็เลยว่าใส่ตัวใหม่เลยจากนั้นก็จอดตะกั่วใส่ตะกั่วหลายๆให้มันไหลได้ให้ตะกั่วไหลได้อันนี้มันไอซีตัวเก่าที่ว่าเปลี่ยนออกจากนั้นก็อนามัยด้วยทินเนอร์ก็ใส่ทินเนอร์ค่อนข้างจะหลายพัดอยู่เรื่อยก็มาเปิดทดลองอีกใส่ไฟ5 โวลต์จากข้างนอกต่อเข้ามาเรามาเปิดลองเบ่งก็ดังอยู่ทำผสมดังแห้งก็เก่าน้อยเดียวค่อยก็ได้ซอกหาว่ามันเป็นอย่างมันจึงดังคอยแล้วก็บางเทื่อมันจะบ่ดังเลยก็ปรากฏเห็นว่ามีจุดนี้อยู่ในแผ่นคอนโทรลเนาะมันเขียนว่า10 โวลต์ไฟจุดนี้หายไปเลยบ่มีในช่วงที่มันบ่ดังมันจะไฟตัวนี้จะหายไปมันจะเป็นบัดดังบัดบ่เปิดคราวนึงแล้วมันก็จะมิดลงก็ค้นพบว่าไฟจุดนี้บ่มีก็จะวัดให้ท่านผู้ชมเบิ่งมันวัดได้0 โวลต์ปกติมันต้องมี10 โวลต์ขึ้นไปจุดนี้เป็นไฟมาเลี้ยง IC of M อยู่แผ่นคอนโทรลขา IC of M ก็บ่มีไฟมาเลี้ยงเลยแล้วก็ได้มั่ง
แผ่นขยายออกมาอีกเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดจ่ายไฟก็วัดเบิ่งก็มีไฟ14โวลต์แต่ว่าเวลาข้ามสวิกมามันจะได้ติด2.6โวลต์สวิกมีปัญหาวัดอยู่ที่สวิกแล้วก็วัดอีกควานหนึ่งของสวิกได้2.5โวลต์สวิกเพแล้วก็ได้เกี่ยมสวิกใหม่มาใส่ก็ใส่เป็นหำห้อยเนาะอันนี้มันอันเก่าอันเก่ามันค่อยกระถอดออกมาวันนี้สิมาวัดเบิ่งหลังจากใส่สวิกไปอันใหม่หำห้อยวัดไฟอยู่ที่สวิกได้13โวลต์ข้ามาวัดข้ามไปข้ามาก็ได้13โวลต์เท่ากันถือว่าเป็นน้ำสวิกเป็นบัดดังบัดบ่อปัญหาค่อนข้างจะหลายกรณีว่าเครื่องเก่าก็จะวัดไฟเบิ่งอยู่บนที่ว่ามันเขียนว่า10โวลต์ตอนนี้ได้13โวลต์ถือว่าไกลคาดหมายวัดไฟไปเลี้ยงบอร์ดอันนี้มันบอร์ดคอนโทรลเนาะไปเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลได้13โวลต์ก็เป็นเร่งไฟเร่งเดียวกันอันนี้มันบอร์ดคอนโทรลแต่ว่าค่อยกะจะใส่บอร์ดใหม่บอร์ดตัวนี้มันลิ้นบลูทูธบ่ได้บอร์ดใหม่ที่ว่าเป็นบลูทูธมันจะกินไฟแต่5โวลต์ก็จะมาซอกไฟ5โวลต์ไฟ5โวลต์มันจะผ่านเรโกเลต5โวลต์อยู่ในแผ่นบอร์ดเก่ามันขาเบื้องขวาทางลุ่มเขาก็จะต่อไฟจุดนี้ไปใส่เป็นไฟ5โวลต์บอร์ดเก่ามันกินไฟ12โวลต์แต่ว่ามันก็มาอัพลงเป็นไฟ5โวลต์โดยใช้เรโกเลตแต่ว่าบอร์ดใหม่มันกินไฟ5โวลต์ตรงๆเลยก็ต่อสายเข้าไปอันนี้มันบอร์ดใหม่ที่ว่ากินไฟ5โวลต์หลังจากจอดแล้วก็จะวัดไฟเบิ่งว่ามันได้5โวลต์แท้บ่เพื่อความชัวร์วัดเบิ่งก็ได้5โวลต์แล้วเนาะฉะนั้นก็เอาบอร์ดมาลองเสียบเบิ่งอันนี้บอร์ดใหม่เป็นบอร์ดบลูทูธหลังจากลองไปกาไฟเข้าเหี่ยมห้อยแต่ว่าเบิ่งมันบ่ลิ่นเลยก็สิถอดเสียบใหม่เบิ่งถอดเสียบใหม่ก็ลิ่นละถอดสายเสียบใหม่เบิ่งว่ามันขึ้นบลูทูธป่ะก็ขึ้นเนาะขึ้นบลูทูธสมมุติว่าเฮาเปิดสวิกมามันจะขึ้นบลูทูธทันที
จากนั้นก็เสียบเมมก็ได้เสียบเมมกับลิ้นค่อยก็ได้ปาดเอาหน้ากากเก่ามันจากนั้นก็จะใส่บลูทูธตัวใหม่เข้าไปแทนบอลก็ยับให้มันครึ่งๆแล้วก็จะเจาะหูน็อตเจาะหูน็อต2 หูเพื่อจะใส่อันนี้เป็นบทเก่าที่ว่าการเมียนมัดสายแล้วก็หัดเอาสายหัดมาหัดติดกับสายไฟก็เสียงไว้ทางในเนาะจากนั้นก็ประกอบลองเบิ่งประกอบให้มันเหี่ยมห้อยหันน็อตทรงลูกค้าแต่กับบ่แล้วท่านผู้ชมหลังจากประกอบทดลองเปิดเบิ่งก็เสียงมันดังค่อยดังบ่แห้งสาเหตุก็เกิดจาก VR volume ซุมนี้อายุมันก็เก่าแก่ละหลายปีแล้วมันก็เลยเสียคุณสัญญาณผ่านบ่ดีก็เลยดังค่อยค่อยก็สิเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ก็เป็น VR เร่งลดเสียงเร่งลดเสียงทุ่มแหลมแล้วก็อันนี้มันจะเค100Kท่านผู้ชมค่ามันก็100Kเบิด3 อันอันนี้มันอันใหม่ที่ว่าหากระซื้อมาก็ซื้อมาสกัวไว้หลายอันอยู่อันนี้เป็นตัว3 ค่าก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพิ่นตัวลากเสียงดังค่อยส่วนหนึ่งก็เกิดจาก VR ซุมนี้ราคามันก็บ่แพงปานใดกับเปลี่ยนทิมให้ลูกค้าไปเลยเปลี่ยนใหม่เลยตัวนี้มันจะมีเดื่อยล็อกกับฮักทิมบางอันก็บ่มีอันตัวใดมีก็ฮักทิมก็ใส่ไปย่ำห้อยจากนั้นก็จอดขาจอดให้มันได้ขาหนึ่งก่อนจากนั้นก็ใส่มือจับเน้นครึ่งให้มันซื่อๆแล้วก็จอดอีกบาทหนึ่งมันจะเจ็บดีหลังจากจอดจึ้งไว้เบิด3 อันแล้วก็ต่อมาจังมาลัยจอดทีหลังอันนี้มันแก้การเสียงดังค่อยเกิดจาก VR volume จากนั้นก็ล่างด้วยทินเนอร์ล่างห้อยจอดก็เพื่อให้เครื่องทนทานทำความสะอาดให้มันหลังจากใส่ไป3 อันแล้วก็รู้สึกว่าเร่งลดได้แล้วเปลี่ยนไป3 อันเลยผักหมักจะดีเดียวเด็กน้อยตลอดรู้สึกมิวสิกเมลเสียงดังแห้งแล้วครับสมก็นานี้ดังคือค่อยจะประดังแห้งแล้วนี่หลังจากเปลี่ยน VR บูรุษไปสามันก็ดังแห้งดังแห้งคนเก่าละลายเลยแล้วก็ปั๊บทุ่มแหลมได้ก็นานี้ปั๊บทุ่มแหลมมาได้